การออกแบบอัตราส่วนผสมตาม ACI code นะครับ ACI code นะครับเขาปูนปอร์ตแลนด์ชนิดที่1นะครับอันนี้เป็นโค้ดที่เราจะต้องรู้ก็คือค่าถอพอนะครับอยู่ประมาณ 3.15 หินย่อยนะครับถอพอของหินย่อยก็คือ 2.7 แล้วก็ทรายแม่น้ำ 2.65 ถ้าหินหรือทรายเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพ SSD นะ SSD ย่อมาจาก Saturate นะครับ Saturate นะครับ Saturate Surfaceคือสภาพอิ่มตัวนะครับผิวหน้าแห้งนะครับต้องอยู่ในสภาพนี้เพราะฉะนั้นนะครับการที่อยู่ในสภาพนี้หมายถึงว่าเม็ดหินหรือเม็ดทรายเนี่ยมันจะมีน้ำเต็มพอดีนะครับในการทดลองนะครับเมื่อวานที่บอกไปแล้วก็คือหาความชื้นนะครับที่อยู่ในสภาพนี้ก็คือถ้าเป็นหินเราก็เอาไปแช่น้ำ24ชั่วโมงและเช็ดน้ำให้แห้งแล้วก็ไปอบนะครับน้ำหนักเปอร์เซ็นต์มอยเจอร์นะครับเปอร์เซ็นต์แอบซอร์ปชันก็คือเปอร์เซ็นต์มอยเจอร์แล้วก็คือน้ำหนักน้ำนะครับน้ำหนักน้ำหารด้วยน้ำหนักดินแห้งแล้วก็คูณด้วย100แล้วก็ไซส์เหมือนกันนะครับไปตำแบบเทมเปอร์ให้อยู่ในสภาพ SSD แล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักเหมือนกันก็จะได้ถอพอออกมานะครับทีนี้นะครับก็จะมีสเตรนจ์นะครับ FC พรามของเราก็คือสเตรนจ์นะครับสเตนก็จะให้เราในค่า ACI code นะครับตัวนี้สเตนก็คือที่อายุ28วันนะครับ28วันนี่ก็คือถ้าเป็นทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ15เซนนะครับสูง30นะครับสูง30เซนครับก็แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์เท่าไหร่ก็ในตารางก็จะมีปริมาณน้ำมาให้นะครับค่าการยุบตัวแล้วตัวนี้เราเรียกว่าค่าสลัมนะครับถ้าค่าการยุบตัวมากแสดงว่าน้ำมากถ้าค่าการยุบตัวน้อยแสดงว่าน้ำน้อยโอเคไหมครับถ้าใช้หินเบอร์ใหญ่นะครับถ้าใช้หินเบอร์ใหญ่ใช้น้ำน้อยถ้าหินใช้หินเบอร์เล็กนะครับจะต้องใช้น้ำมากอันนี้เราหัดดูตารางไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บตัวอย่างด้วยแท่งไซเลนเดอร์นะตัวนี้เขาเรียกว่าไซเลนเดอร์นะครับไซเลนเดอร์นะครับไซเลนเดอร์ก็คือนะครับเรากดแล้วก็คือเรารู้ค่าได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เราเป็นคิ้วนะครับเป็นคิ้วก็ขนาด15นะครับคูณ15แล้วก็คูณ15ไซเลนเดอร์ก็ขนาด30นะครับคูณ10 15เซนนะครับ30คูณ15เซนถ้าเป็นคิ้วนะครับถ้าเป็นคิ้วเรากดคิ้วเนี่ยข้อเสียของไซเลนเดอร์คือมีกรรมฐานนะครับเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ไปทดลองนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันกดแล้วได้ค่าเลยส่วนไซเลนเดอร์นะครับข้อดีของมันก็คือนะครับเวลามันแห้งเสร็จนะครับเราสามารถคลิกด้านที่เรียบนะครับกดได้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องแคปหัวกรรมฐานแต่ถ้าเกิดเป็นนะครับถ้าเราวัดเป็นลูกบาศก์มานะครับถ้าเป็นวัดเป็นลูกบาศก์นะครับเป็นคิ้วนะครับเราจะต้องคูณด้วย 0.833 นะครับถึงจะได้รูปทรงของทรงกระบอกก็กำลังอัดของคิ้วเนี่ยจะสูงกว่าทรงกระบอกทีนี้นะครับมาดูไอ้นี่กันนะครับมาดูโจทย์นะครับดูโจทย์นะครับในการหาวิธีไซน์เนี่ยเราต้องการ2ค่าด้วยกันนะครับค่าที่1นะครับค่าที่1ก็คือค่าของกำลังอัด FC ครับก็ค่าการยุบตัวตัวนี้เราเรียกว่าค่าสลัมแล้วก็แม็กไซส์นะครับแม็กไซส์ 1.91 ทอพอปูนนะครับ 3.15 ทอพอหินนะครับ 2.7 แล้วก็ทอพอทราย 2.65 ทรายทั่วไปนะครับก็คือเขาไปวัดมีสภาพเปียกมีความชื้นอยู่ที่ 2.8-2.8.5%ตัว 2.85% หมายถึงว่านะครับ absorption มัน 0.7 นะครับ 0.7 มันก็จะมีเขาเรียกว่า free moist นะครับ free moist เป็นน้ำอิสระนะครับ free moist อยู่ข้างนอกนะครับเป็นน้ำอิสระอยู่ข้างนอกก็ตอนแรกนะครับ FC time นะครับ280นะครับโจทย์ให้มาก็คือเราคูณได้ 1.2 ก็คือเกือบ 20% ได้336
เอา336ก็คืออยู่เดือเราต้องการหา W ต่อ C นะครับ W ต่อ C ก็คือน้ำหนักน้ำหารด้วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์น้ำหนักน้ำหารด้วยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ก็ไปดูในตารางครับ W ต่อ C เท่ากับอยู่ระหว่าง 0.55 ถึง 0.48FC พามเราอยู่ระหว่าง300นะครับ300ถึง350นะครับเราจะเลือกใช้ค่าไหนดีนะครับมันมี2ค่าด้วยกันนะครับแนะนำนะครับแนะนำให้ใช้ค่าน้อยนะครับแนะนำให้ใช้ค่าน้อยนะครับถ้าค่าน้อยเนี่ยสเต็งจะสูงนะครับสเต็งจะสูงเพราะอะไรครับสเต็งมันจะสูงกว่าใช่ไหมค่าน้อย 0.18 เนี่ยได้350เนี่ยค่าน้อยสักค่าสเต็งมาสูงทีนี้สูตรนะครับที่เราจะต้องจำนะครับในการทำดีไซน์ก็คือสูตรนี้นะครับแกมมานะครับ W ส่วน V นะครับทีนี้นะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักเท่ากับปริมาตรคูณด้วยแกมมา W นะครับคูณด้วย GS GS ก็คือคูณด้วย GS GS ไม่ใช่ของน้ำนะครับเป็นของวัสดุนะครับแก้ด้วยนะเป็นของวัสดุ GS เป็นของวัสดุแกมมาของน้ำนะครับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่า1กรัมต่อลิตรนะ1กิโลกรัมต่อลิตร1กิโลกรัมต่อลิตรนะครับหรือว่า1กรัมต่อ CC ตัวนี้ต้องจำนะครับต้องจำแล้วก็ปริมาตรนะครับปริมาตรก็จะเท่ากับน้ำหนักด้วยแกมมา W นะครับก็คือ 1,000 คูณด้วย GS ก็คือ GS ก็คือทพของวัสดุนะครับมันมี2สูตรด้วยกันนะครับในการทำมิดีไซน์ตารางที่ 6.3 6.3 นะครับแม็กไซส์ 3.4 นะครับแม็กไซส์ 4ก็คือ A1.91 แหละนะครับ A1.91 แม็กไซส์ 3ค่ายุบตัวอยู่ระหว่าง 7.5 ถึง 10นะครับเพราะฉะนั้นได้น้ำเท่ากับ203เราได้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับในตารางของเรานะครับจะใช้น้ำตัวแรกเราก็คือ203เลยทีนี้นะครับพอได้น้ำนะครับก็ได้ปูนเพราะว่าเรารู้ว่า W ต่อ C นะครับ W ต่อ C เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.48 โอเคไหมครับ W ต่อ C เท่ากับ 0.48 เพราะฉะนั้น C ก็เท่ากับ W หารด้วย 0.48 นะครับ W ก็คือน้ำตัวนี้เห็นไหมน้ำหารด้วย 0.48 ก็ได้425นะครับเราก็มาใส่ปูน425แล้วก็ตารางนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆปริมาตรปูนปริมาตรก็คือน้ำหนักนะน้ำหนักหารด้วยแกมมาของน้ำคูณด้วยทพก็ได้เท่ากับ 0.1349 นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็น้ำหนักน้ำกิโลนะครับทพมัน1ถูกไหมครับทพน้ำก็คือ1กิโลกรัมต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ0.203 นะครับตัวนี้ก็คือ203ลิตร203ลิตร1ลิตรเท่ากับไม่ใช่นะ203ลิตร203ลิตร1ลูกบาศก์เมตรนะครับ1ลูกบาศก์เมตรนะครับ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ลูกบาศก์เมตรเท่าตัวโทษนะครับตัวนี้เขาเทียบ1ลูกบาศก์เมตรนะครับ1ลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตรนะครับ1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตร 1,000 ลิตรนะครับ 1,000 ลิตรเพราะฉะนั้น200นะครับ 1,000 ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรเทียบเป็นจัตยานโอเคไหมครับ1,000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรถ้าเกิดว่า203ก็203คูณ1หารด้วย 1,000 ก็ได้เท่ากับ0.23ทีนี้เราได้น้ำแล้วนะครับเพราะอัตราส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นอัตราส่วนโดยปริมาตรนะครับเราต้องหาปริมาตรก็คือตัวนี้นะครับเราต้องหาปริมาตรของมันเพราะฉะนั้นเราได้
ตัวต่อไปที่เราต้องหาก็คือทรายนะครับจากสถิติก็บอกว่าหิน 3/4 เนี่ยมันจะมีปริมาตรซีเมนต์กับทรายนี่ก็คือ 40% ก็คือมีปริมาตรเราได้ปริมาตรของซีเมนต์มาแล้วใช่ไหมฮะได้เท่ากับ 0.3 0.1349 นะครับเพราะฉะนั้น 40% นั่นก็คือ 0.4 ของ1ลูกบาศก์เมตรโอเคไหมครับตัวนี้ซีเมนต์กับตัวนี้นะครับบวกกันจะได้ 0.4ตัวนี้นะครับบวกกันได้ 0.4 ก็คือปูนกับทรายบวกกันได้ 0.4 นะครับก็เอา 0.4 ไปลบด้วย 0.1349 ก็ได้นะครับ 0.2651 นะครับ 0.2651 ไปได้ปริมาตรทรายมาแล้วทีนี้พอได้ปริมาตรทรายเราก็หาน้ำหนักได้นะครับน้ำหนักก็คือใช้สูตรนี้ครับน้ำหนักเท่ากับปริมาตรคูณด้วยขอพอคูณด้วยแกมมาน้ำได้705แล้วก็ปริมาตรหินที่ใช้ทั้งหมดนะครับก็ปริมาตรทั้งหมดก็คือ1ลูกบาศก์ลบด้วยปริมาตรน้ำก็คือ 0.203 ลบด้วยปริมาตรปูนลบด้วยปริมาตรทรายก็ได้เท่ากับปริมาตรของหินนะครับทีนี้เราก็เอานะครับ1ปริมาตรของปูนนะครับ 0.1349 เนี่ยหารทุกตัวนะครับหารปูนก็ได้1นะครับหารด้วย 0.2651 ก็ได้ 1.97 แล้วก็หารด้วย 0.397 ก็ได้ 2.94